สวัสดีครับทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลองเคลือบให้ดูนะครับทุกคนก็ถามกันมามากครับว่าเคลือบกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวเครื่องเคลือบนะครับหน้ากว้าง1เมตรนะครับอันนี้พี่กิจใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับใช้ดีมากนะครับแต่ว่าเป็นระบบใช้มือหมุนนะครับมือหมุนนะครับในการเคลือบก็ต้องมีรูปใช่ไหมวันนี้นะครับเป็นงานไซส์12นิ้วคูณ18นิ้วนะครับเป็นงานจัดรูปคุณแม่กับลูกนะครับน่ารักนะครับซึ่งเราจะต้องบริการจัดรูปให้ฟรีนะครับเป็นกลยุทธ์ของทางร้านนะครับนี่เป็นรูปขนาด12นิ้วคูณ18นิ้วนะครับเราเตรียมไว้นะครับอย่าให้ฝุ่นจับนะครับ แล้วก็ฟิล์มเคลือบนี่นะครับตัดมาให้ครอบเวอร์ครอบคุมกับรูปขนาด12คูณ18นิ้วนะครับโอเคนะอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับอ่ะเริ่มจากนะครับนะครับ นะครับเอาปลายของฟิล์มเคลือบนะครับนะครับเห็นนะเห็นนะโอเคนะนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเรียบๆนะครับหมุนนะครับให้มันกินเนื้อกระดาษไม่ใช่เนื้อฟิล์มนะครับนี่นะเข้าไปประมาณเกินมาประมาณ1เซนนะครับประมาณนี้นะนะครับจากนั้นนะครับตลบนะตลบแผ่นฟิล์มนะครับโอเคเห็นนะโอเคนะครับตลบแผ่นฟิล์มไปด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับลอกเทปโอเคนะตอนนี้ฟิล์มตลบไปแล้วนะครับนำรูปนะนี่นะรูปนะเข้าไปที่หมุนให้กินเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้2มือประคองของแกนนะครับคือใช้มือซ้ายขวาเราเนี่ยค่อยๆนะครับหมุนสลับนะครับหมุนไปเรื่อยๆเบาๆไม่ต้องรีบนะครับซ้ายขวาสลับกันไปนะครับจนสุดนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับรูปที่ถูกเคลือบด้วยฟิล์มนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอามีดกรีดขอบนะครับขอบพวกนี้ออกนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นวิธีเทคนิคในการเคลือบรูปแล้วนะครับโอเคครับกลับมาพบกับคลิปดีๆในตอนต่อไปนะครับท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้ว่าอยากทำกรอบรอยให้พี่กิจเป็นพี่เลี้ยงของคุณนะครับสั่งกรอบรอยกับเราก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งไปรับออเดอร์ครับผมครับสวัสดีครับ